ใหม่ดาวิกาขอโอกาสบทท้าวศรีสุดาจันทร์หลังถูกวิจารณ์สู้ใส่ชุดจนเลือดออกใหม่ดาวิกาขอโอกาสบทท้าวศรีสุดาจันทร์หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะใส่ชุดจนเลือดออกถูกตำหนิและวิจารณ์ว่าหน่วยก้านไม่เหมาะสมกับบทท้าวศรีสุดาจันทร์ในละครแม่หยัวสำหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่หลังจากตัวอย่างละครออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์67ที่งานเปิดตัวยูไลท์2024 Spring New Product Launch พร้อมเปิดตัวยูไลท์ซีแบรนด์แอมบาสเดอร์ณเดอะเฮาส์ออนสาธรใหม่ดาวิกาได้เปิดใจถึงเรื่องที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทท้าวศรีสุดาจันทร์ใหม่ดาวิกาถ่ายแบบคาวินคลายแซ่บมากไม่เคยทำมาก่อนใหม่ไม่เคยใส่ชุดชั้นในและเป็นแบบจีสตริงอย่างนี้เลยค่ะที่ออกสื่อนะคะคือใส่อยู่แล้วแต่ไม่ได้โชว์อันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นแคมเปญและได้ร่วมงานกับคาวินคลายด้วยก็ภูมิใจมากเพราะเป็นแบรนด์ที่ชอบมากๆด้วยเคยฝันไว้ว่าอยากร่วมงานค่ะครั้งแรกเกือบจะได้ถ่ายแอดแล้วเหมือนวันไม่ได้ก็ได้แค่ร่วมอีเวนต์เฉยๆพอมาปีนี้เขาติดต่อกลับมาอีกก็เซเยสทันทีเลยค่ะปีนี้ก็คือตอนไปถ่ายที่ญี่ปุ่นค่ะถ่ายไว้นานแล้วด้วยใหม่ดาวิกาถ่ายแบบคาวินคลายเขินไหมไม่เขินเลยเรารู้สึกว่าก่อนทำเราเห็นทีมโปรเฟชชั่นแนลด้วยเขาตรวจรูปและเรามีการสื่อสารกันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงวัยที่มั่นใจมากๆวัยที่31แล้วถ้าเราได้ถ่ายตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้เก็บเอาไว้ดูตอนอายุเยอะก็น่าจะภูมิใจมีคอมเมนต์อยากเรียนแบบใหม่ไม่เห็นคอมเมนต์ใครอยากเรียนแบบนะยิ้มเยาวชนอีกหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วตอนผอมหนักๆเยาวชนก็บอกเลี่ยนแบบง่ายมั้งเยาวชนอย่าเลียนแบบหัวเราะเป็นไอดอลหุ่นสับดีใจนะไอดอลหุ่นสับเพราะตอนนี้กำลังเร่งเพิ่มน้ำหนักขึ้นอยู่ถ้าเป็นไอดอลหุ่นสับก็ดีใจค่ะถ้ามีเราเป็นแรงบันดาลใจก็โอเคเดี๋ยวพี่ใหม่แชร์ชิปหุ่นสับที่จริงมันอยู่ที่อาหารการกินพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวกดดันเดี๋ยวจะเครียดหมูกระทะกินได้ไหมกินได้ค่ะแต่มันอยู่ที่ปริมาณคิดว่าทุกคนรู้แหละแต่อยู่ที่ใจว่าเท่าไหร่แต่ใหม่ก็อยากให้น้องๆโฟกัสกันที่เรื่องสุขภาพค่ะแล้วถ้าสุขภาพดีเรามีความสุขเดี๋ยวอะไรดีๆก็จะตามกลับมาหุ่นดีตามกลับมาเราเลือกของกินที่มีคุณภาพค่ะตั้งใจเพิ่มน้ำหนักเท่าไหร่ไม่แน่ใจจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่อันนี้ขึ้นจากบทตุ้มตลก69มาเยอะมากใหม่49ถึง50คือไม่ได้ชั่งน้ำหนักตอนนั้นน่าจะ45ตอนนี้ก็ขึ้นมา5กิโลแล้วค่ะใหม่ดาวิกาน้ำหนักขึ้นแล้วนะมีโปรเจกต์อะไรอีกหรือเปล่าเพิ่มเพราะว่าเราต้องกลับมาเป็นคนเดิมเราหลุดจากคาแรคเตอร์นั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นตลก69ตลอดเวลาหรือเป็นตุ้มตลอดเวลาเราก็กลับมาเป็นคนที่เอนจอยชีวิตแล้วพอมีโปรเจกต์ต่อไปเราก็ค่อยอินเข้าไปในคาแรคเตอร์นั้นอีกทีหนึ่งตอนนี้โอเคนะได้กินตามใจมากขึ้นเหมือนทุกวันเป็นชีสเดย์ยังไงไม่รู้ยิ้มโดนทักเรื่องหุ่นมาตลอดเบื่อไหมไม่เบื่อเลยอย่างแรกเลยการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะโดนวิจารณ์เรื่องหน้าตาหรือเรื่องหุ่นใหม่เชื่อว่าเราต้องทำใจให้ได้ประมาณหนึ่งก่อนเนอะเราถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วเปิดสังกัดเองก็บอกสอนเด็กๆในค่ายเหมือนกันว่าต้องเตรียมตัวว่าจะเจออะไรบ้างเราบอกอยู่แล้วเราไปว่าใครไม่ได้เราต้องทำใจเราให้พร้อมว่าจะเจอคอมเมนต์ต่างๆค่ะใหม่ดาวิการับบทท้าวศรีสุดาจันทร์ในแม่หยัวบทบาทในเรื่องแม่หยัวกระแสแรงปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตใหม่แค่ทีเซอร์ออกมายังไม่ได้ถ่ายทำเลยใหม่มีแฟนคลับแม่หยัวแล้วอะรู้สึกดีใจมากๆจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยก็มีคนรอดู
จะพับให้ถึงเครื่องเลยตอนนี้ผู้กำกับกำลังถ่ายบางกอกคณิกาอยู่ถ้าจบอันนั้นถึงจะได้ถ่ายแม่หยัวแม่หยัวถึงจะได้เปิดกล้องก็บอกผู้กำกับเราทีมแม่หยัวรออยู่นะแต่ตัวอย่างถ่ายจนเลือดออกใหม่ไม่เห็นว่าเลือดออกแต่มันแดงมากเพิ่งเห็นหลังจากนั้นชุดไม่ได้หนักมากแต่พอนอนลงไปดอกไม้สดมันขูดที่หลังแต่มันต้องทำนานกว่าปกติถ้าถ่ายละครจริงๆผู้กำกับบอกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแต่วันนั้นถ่ายทีเซอร์มันเลยถ่ายนานตั้งครึ่งวันเพราะต้องถ่ายภาพที่ดีที่สุดหลังเดาะเลยไหมวันนั้นโหแผ่นแปะเสือคาไว้เลยคือนักแสดงร่วมได้กลิ่นอะไรไม่เป็นไรตอนนี้ต้องเอาหลังให้รอดก่อนว่าจะไปเข้าคอร์สโยคะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็มีดราม่าเรื่องหุ่นถูกติงว่าไม่เหมาะสมกับบทเท้าสีสุดาจันหน่วยก้านไม่ได้ให้โอกาสขอโอกาสได้ถ่ายทำก่อนนะคะที่จะเพิ่มน้ำหนักเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าหนูขอไปศึกษาตัวละครก่อนขอเคาะคาแรคเตอร์และสิ่งที่ทีมงานผู้กำกับและคนเขียนบทต้องการก่อนเราจะดูกันว่าอิมเมจของแม่หยัวในภาคนี้ในเวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาดูว่าจะทำยังไงกับรูปลักษณ์ภายนอกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ว่าเราประชุมกันขนาดไหนค่ะ พราวฟ้าตอบเพื่อนแต่งงานทำไมไม่มีพราวฟ้าใจร้ายขณะพริมลั่นไม่ใช่เพื่อนแล้วพยายามเคลียร์ยังรอวันนั้นพราวฟ้าตอบเพื่อนแต่งงานทำไมไม่มีพราวฟ้าใจร้ายเขาก็แต่งงานกันได้ยินดีกับเขาขณะพริมบอกไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วหลังก่อนหน้านี้พยายามเคลียร์น้ำตาไหลยังรอคอยวันนั้นหลังจากดราม่าสะบั้นความเป็นเพื่อนนางเอกพริมพริมาตอบคอมเมนต์คนถามไม่เห็นพราวฟ้าการันชิดาเพื่อนรักในงานวิวาของสาวพริมว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วและยังบอกอีกว่าไม่ชอบเรื่องดราม่าคนที่อยากจบทุกอย่างไม่ใช่ฝั่งตัวเองบางเรื่องก็ต้องปล่อยวางเพราะฝั่งตัวเองทำดีที่สุดแล้วคนที่เลิกทำช่องไม่ใช่ฝั่งตัวเองยืนยันไม่ได้โกรธอะไรใครแค่ถึงจุดที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตนั้นขณะที่พบว่าพราวฟ้าได้ออกมาพูดถึงสาวพริมในคลิปก่อนหน้านั้นเคลียร์ประเด็นดราม่าปี2566ของพราวฟ้าเจ็บไปทั้งหัวใจก็ต้องทนมูฟออนค่ะอัญญาประกาศคู่โดยพราวฟ้าพูดถึงทรีสิทธ์และช่องที่ทำแฟนๆถามเมื่อไหร่จะกลับไปทำคลิปกันพราวฟ้าตอบว่าน่าจะตอบแบบเดียวกับพริมตอนนี้เราเดินทางกันมาสุดทางแล้วอาจจะดับฝัน FC ด้วยเวลาผ่านไปแล้วน่าจะคุยกันได้เข้าใจกันได้ความคาดหวังคราวรอบนี้น่าจะเคลียร์กันได้อารมณ์ดีโทรหาเพื่อนเป็นไงบ้างเสียงสดใสเขาอาจจะไม่อยู่ในโหมดที่อยากคุยกับเราเสียโบ๊ทก็พยายามแล้วที่จะเคลียร์ก็ต่างคนต่างมุมมองไม่มีใครผิดใครถูกคราวกล่าวว่าไม่ได้อยากหาคนผิดคนถูกคราวแค่อยากก้าวข้ามปัญหานี้ไปเรื่องที่เขาเจออยู่ตอนนี้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีพราวแต่พราวยินดีกับทุกก้าวความสำเร็จเขาอยู่ดีเสียโบ๊ทยังบอกด้วยว่าจบเรื่องนี้แบบสั้นๆง่ายๆรอวันเวลาที่เหมาะสมที่สมควรพราวฟ้ายอมรับว่าแค่เสียใจนิดหนึ่งตอนที่ให้เลือกเขาไม่เลือกเรามันเสียใจเหมือนอกหักฉันแคร์เขามากฉันรักเขาเกินคำว่าเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพราวรู้สึกก็บอกว่ารู้สึกถ้าพราวรู้สึกไม่อะไรแล้วพราวก็จะบอกไม่อะไรแล้วแต่ทุกวันนี้พราวก็ยังรู้สึกอยู่เฟรนด์ชิพเรายาวนานมากช่วงเวลาดีๆเราเยอะมากเราผ่านความสุขทุกมาด้วยกันโคตรเยอะน้ำตาไหลมันเลยเสียใจพราวยังบอกเขาเลยครั้งสุดท้ายที่คุยกันเพื่อนไปมีความสุขเต็มที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่งไม่เหลือใครจริงๆแล้วมันทุกข์ใจอยากให้รู้ว่ามึงก็มีกูนะเว้ยยังรอคอยว่าวันนั้นมันจะมีเสียโบ๊ทได้ขอบคุณทุกกำลังใจก็ซัพพอร์ตกันต่อไปทั้งพริมแพรพราวทำอะไรก็ติดตามให้กำลังกันต่อไปขณะที่มีคอมเมนต์ล่าสุดเข้ามาถามพราวฟ้าเรื่องงานแต่งพริมด้วยว่า
ละเพื่อนแต่งงานทำได้ไงทำไมไม่นึกถึงพราวฟ้าเลยทำไมไม่มีพราวฟ้าในงานแต่งเขาใจร้ายจังซึ่งพราวฟ้าก็เข้ามาตอบว่าไม่เป็นไรค่ะพราวโอเคเข้าใจว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อคนที่รักเขาก็เยอะแยะขาดพราวคนเดียวเขาก็แต่งงานกันได้ยินดีกับเขาด้วยค่ะท่ามกลางกำลังใจให้พราวฟ้ารัวๆ